โตโน่ภาคินกัดฟันสู้ใช้หนี้20ล้านส่งน้องเรียนจนจบเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจสุดๆของพี่ชายคนนี้โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่ล่าสุดน้องสาวสุดที่รักต้องตาแสงระวีคำวิไลศักดิ์ได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้หลายคนยกให้โตโน่เป็นลูกกตัญญูไปเลยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆต้อนรับอายุ30ปีหมาดๆซึ่งโตโน่บอกว่าโตโน่มีหนี้ประมาณ 20.5 ล้านบาทใช้เวลาประมาณ5ปีดีใจครับคือผมเวลาเล่นคอนเสิร์ตมาก็จะเก็บเงินไว้เป็นก้อนๆแล้วก็รอไว้แล้วเมื่อวานพอผมดูยอดในบัญชีผมก็เห็นว่ามันโปะได้หมดกับบ้านนะแต่ยังไม่รวมรถเฉพาะบ้านกับที่ดินที่ขอนแก่นก็เห็นว่ามันสามารถโปะได้หมดเลยพอไปทำเรื่องเสร็จเลยกลับไปที่คอนโดก็เลยบอกแม่ว่าพรุ่งนี้บ้านเราหมดแล้วนะผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละเรามีแรงมีกำลังเขาเป็นคนคลอดเรามาเป็นผู้หญิงที่เรารักมากที่สุดในชีวิตนะครับจะดีจะเลวก็อยู่ข้างผมมาตลอดผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องดูแลบุพการีคือถ้าเราไม่มีหนี้เวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคเราอาจจะยอมแพ้ได้ง่ายๆแต่พอเรามีหนี้มันแบบจะยอมแพ้ไม่ได้นะบ้านยังเป็นหนี้อยู่มันก็มีแรงผลักดันคือมันอยู่ที่เรามองมากกว่าถ้ามองในทางที่ดีชีวิตมันก็มีแรงสู้ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ท้อแท้คนข้างๆเราก็แย่ครับดังนั้นก็สู้กันต่อไปแต่ตอนนี้จะมีหรือไม่มีหนี้ผมก็อยากตอบแทนความรักของทุกๆคนที่มีให้ผมให้วงเพราะว่าผมไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าจะมีวันนี้ผมซาบซึ้งในความรักที่ทุกคนมีให้และผมอยากจะตอบแทนด้วยความสามารถของผมอยากจะพัฒนาตัวผมเป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้นานๆก็อยู่ที่ว่าผมจะอยู่ได้อีกกี่ปีในช่วงเวลานี้ที่ยังมีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณค่ะ